คลิปนี้ค่ะนกจะมาแชร์วิธีการขยายพันธุ์ยิมโนแม่ลูกดกเราจะขยายเพื่อเพิ่มจำนวนหรือเราจะขยายเพื่อการจำหน่ายก็ได้นะคะสายพันธุ์นี้สามารถแตกหน่อได้ตั้งแต่ต้นแม่เป็นต้นเล็กๆการเด็ดต้องใส่ถุงมือนิดนึงนะคะเพราะว่าหนามของเขาเนี่ยตำมือได้เมื่อเราได้หน่อมาแนะนำให้พักหน่อสัก3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแต่ไม่ต้องพักนานเป็นอาทิตย์ค่ะสำหรับสายพันธุ์ยิมโนสามารถปักชำได้ในวันเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะนกจะเลือกปักชำไว้ในกระถางเดียวกันเพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่กระถางอีกอย่างนึงนะคะไม่ได้เตรียมกระถางใบเล็กมาแต่เห็นไหมคะว่ารูก้นกระถางใหญ่เพราะฉะนั้นกาบมะพร้าวสับเนี่ยต้องใช้ชิ้นใหญ่สักนิดนึงค่ะเราจะใส่กาบมะพร้าวสับขึ้นมาสูงสักนิดนึงค่ะจากนั้นก็ตามด้วยดินปลูกแคคตัสสูตรธรรมดาเลยนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยค่ะเพื่อนๆปักชำนะคะวิธีการปักชำหมุนให้โคนหน่อของเขาเนี่ยลงไปสักนิดนึงค่ะไม่ต้องจมเยอะนะคะจากนี้ก็ต้องโรยด้วยสตาร์เกิลจีเพราะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เพี้ยชอบเหมือนกันนะคะเพี้ยแป้งเพี้ยหอยปุ๋ยบำรุงนิดนึงค่ะเป็นปุ๋ยออสโมโค้ดหรือปุ๋ยละลายช้าก็โรยหินโรยหน้าเพื่อที่พยุงลำต้นแล้วก็ไม่ให้ดินกระเด็นเวลาที่เรารดน้ำนั่นเองค่ะวิธีการรดน้ำก็รดลงไปให้ชุ่มบนหน้าดินพอนะคะไม่ต้องรดเยอะนะเพราะว่ายังไม่มีรากค่ะตำแหน่งการตั้งวาง 2-3 เดือนแรกช่วงที่รากยังไม่ค่อยเยอะนะคะยังไม่มาก็ไว้ในที่ที่ร่มรำไรก่อนค่ะราว2อาทิตย์นะคะรากของเขาเนี่ยก็จะเริ่มงอกออกมาเยอะแล้วค่ะจัดเป็นแคคตัสที่รากมาง่ายดูแลง่ายมากๆค่ะ